สวัสดีครับพบกับวิธีพอเพียงเลี้ยงชีวีเกษตรอินดี้นะครับวันนี้เราจะมารู้จักกับการเกษตรแบบผสมผสานนะครับสำหรับใครที่กำลังเบื่องานที่กรุงเทพและกำลังมองหาวิธีชีวิต slow life ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อหลวงหลีกหนีความวุ่นวายในเมืองกรุงออกไปสูดอากาศที่บริสุทธิ์ที่ชนบทอยู่กับป่าเขาลำนาไพรใช้ชีวิตติดดินอยู่กับธรรมชาติปลูกผักสวนครัวกินเองได้ผลผลิตมากก็แบ่งปันแจกจ่ายทำบุญทำทานหรือนำไปขายที่เหลือก็เก็บไว้กินเองหากคุณมีพื้นที่เป็นของตัวเองสัก 1-2 ไร่ลองมาทำเกษตรผสมผสานกันดูนะครับสำหรับการเกษตรกรรมเป็นกิจกรรมการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์และประมงแต่การเลือกทำเพียงกิจกรรมเดียวจะมีความเสี่ยงค่อนข้างสูงที่จะไม่ได้รับผลผลิตเมื่อต้องประสบกับภัยสิ่งแวดล้อมอาทิภัยแล้งภัยน้ำท่วมนะครับแต่ถ้าเราเลือกทำเกษตรผสมผสานคือมีกิจกรรมตั้งแต่2 อย่างขึ้นไปมีการวางแผนการผลิตใช้ปัจจัยผสมผสานเพื่อลดต้นทุนการผลิตความเสี่ยงก็ลดลงในสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจแปรปรวนเกษตรผสมผสานจึงเป็นทางเลือกในการยกระดับรายได้เพื่อนำไปสู่การดำรงชีพที่มั่นคงสำหรับวันนี้เราจึงนำเรื่องเกษตรผสมผสานวิถีพอเพียงมาบอกเล่าสู่ท่านผู้ชมผู้ฟังนะครับเกษตรผสมผสานเป็นงานเกษตรที่ทำตั้งแต่2กิจกรรมขึ้นไปเพื่อลดความเสี่ยงโดยได้ส่งเสริมให้เกษตรกรปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงให้วางแผนการปลูกพืชและการผลิตปฏิบัติดูแลและบำรุงรักษาที่มีประสิทธิภาพใช้ปัจจัยผสมผสานเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้ผลิตในระบบเกษตรที่ดีที่เหมาะสมหรือ GAP GAP Good Agriculture Practice ที่ได้ผลผลิตดีมีคุณภาพหรือเป็นสินค้าโอท็อปที่ตลาดต้องการทำให้เกษตรกรยกระดับรายได้เพื่อการดำรงชีพที่มั่นคงและยังสามารถส่งออกต่างประเทศได้นะครับเพราะว่าต่างประเทศเนี่ยเขาต้องการแก๊ปนะครับต้องมีแก๊ปด้วยต้องผ่านขั้นตอนกระบวนการปลอดสารอะไรต่างๆหลายอย่างนะครับถึงจะส่งออกต่างประเทศได้เมื่อผลผลิตมีมากขึ้นและเป็นที่ต้องการของตลาดนะครับเราก็ส่งออกได้นะครับตลอดการเกษตรผสมผสานนะครับIntegrated Farming นะครับภาษาอังกฤษระบบเป็นระบบการเกษตรที่มีการปลูกพืชและมีการเลี้ยงสัตว์หลากหลายชนิดในพื้นที่เดียวนะครับโดยที่กิจกรรมการผลิตแต่ละชนิดเพื่อกูลประโยชน์ต่อกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในไร่นาอย่างเหมาะสมเกิดประโยชน์สูงสุดมีความสมดุลต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและเกิดการเพิ่มพูนความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติการเกื้อกูลกันระหว่างพืชและสัตว์เศษซากและผลพลอยได้จากการปลูกพืชจะเป็นประโยชน์ต่อกิจกรรมของการเลี้ยงสัตว์และในทางตรงกันข้ามกันนะครับผลที่ได้จากการเลี้ยงสัตว์ก็จะเป็นประโยชน์ต่อพืชด้วยเช่นกันก็คือการนำมาทำปุ๋ยหมักปุ๋ยอะไรนะครับเพื่อบำรุงพืชบำรุงต้นไม้ต่อไปสำหรับหลักการที่2ก็คือหลักการของการเกษตรผสมผสานนะครับหลักการพื้นฐานของระบบเกษตรแบบผสมผสานมีอยู่อย่างน้อยที่สำคัญนะครับ2ประการนะครับก็คือ1ต้องมีกิจกรรมการเกษตรตั้งแต่2กิจกรรมเป็นต้นไปโดยการทำเกษตรทั้ง2กิจกรรมนั้นต้องทำในพื้นที่และระยะเวลาเดียวกันซึ่งกิจกรรมเหล่านั้นควรประกอบไปด้วยการปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว์และสามารถผสมผสานระหว่างการปลูกพืชต่างชนิดหรือการเลี้ยงสัตว์ต่างชนิดกันได้นะครับแล้วก็หลักการข้อที่2ก็คือการเกื้อกูลประโยชน์ระหว่างกิจกรรมเกษตรต่างๆและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในระบบเกษตรแบบผสมผสานนั้นเกิดขึ้นทั้งจากวงจรการใช้แร่ธาตุอาหารรวมทั้งอากาศนะครับและพลังงานเช่นยกตัวอย่างเช่นนะครับก็คือการหมุนเวียนการใช้ประโยชน์จากมูลสัตว์นะครับมูลสัตว์เมื่อถ่ายออกมาแล้วก็เราก็สามารถไปทำปุ๋ยหมักทำแก๊สบ่มเพื่อใช้ในครัวเรือนได้นะครับเพื่อใ
เกิดประโยชน์ทั้งคนและพืชและสัตว์นะครับเป็นอาหารได้ทั้งอาหารสัตว์อาหารคนนะครับใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างกระบวนการที่ใช้นี่ประโยชน์นี่จะเป็นไปทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อมนะครับเช่นการหมักนะครับที่กล่าวมาก็คือหมักของจุลินทรีย์เสียก่อนทางนี้นะครับการผสมผสานในระบบเกษตรสามารถแบ่งออกได้เป็น3กลุ่มใหญ่ๆนะครับที่จะนำเรียนพี่น้องก็คือการปลูกพืชแบบผสมผสานอย่างที่1เป็นการอาศัยหลักการความสัมพันธ์ระหว่างพืชสิ่งมีชีวิตและจุลินทรีย์ต่างๆที่เกิดขึ้นในระบบนิเวศตามธรรมชาติมาจัดการและปรับใช้ในระบบการเกษตรตัวอย่างยกตัวอย่างเช่นนะครับการปลูกตาลโตนดในนาข้าวการปลูกพริกไทยร่วมกับมะพร้าวการปลูกพืชไร่ผสมกับถั่วการปลูกทุเรียนร่วมกับสตอการปลูกระกำในสวนยางเป็นต้นนะครับยกตัวอย่างโดยที่ยิ่งมีความหลากหลายของพืชปลูกมากเท่าใดก็จะสามารถเพิ่มเสถียรภาพให้กับระบบมากขึ้นเท่านั้นนะครับสรุปกลุ่มที่2ก็คือการผสมผสานการเลี้ยงสัตว์นะครับหลักการนี้ก็คือการผสมผสานก็เป็นไปเช่นเดียวกับการผสมผสานระหว่างพืชนะครับข้างต้นข้อแรกเนื่องจากสัตว์ชนิดหนึ่งจะมีความสัมพันธ์กับสัตว์อีกชนิดหนึ่งและเกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆยกตัวอย่างเช่นนะครับพืชและจุลินทรีย์ตัวอย่างของระบบการผสมผสานการเลี้ยงสัตว์ก็เช่นการเลี้ยงหมูควบคู่ไปกับการเลี้ยงปลาการเลี้ยงเป็ดหรือไก่ควบคู่ไปกับการเลี้ยงปลานะครับการเลี้ยงปลาแบบผสมผสานเป็นต้นก็คือเลี้ยงปลาเลี้ยงหมูเมื่อเราเลี้ยงหมูนี้ขี้หมูมูลหมูมูลสัตว์มูลไก่นะครับก็จะสามารถนำไปเป็นอาหารของปลาที่อยู่ด้านล่างได้นะครับเป็นการเกื้อกูลกันนะครับอย่างไรก็ตามการผสมผสานการเลี้ยงสัตว์เพียงอย่างเดียวอาจจะไม่สามารถสร้างระบบที่สมบูรณ์นะครับได้เหมือนกับการผสมผสานระหว่างการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์มาดูข้อสุดท้ายครับการปลูกพืชผสมผสานกับการเลี้ยงสัตว์นะครับที่ว่าค่อนข้างจะเหมาะสมกับหลายๆคนหลายๆพื้นที่นะครับเพราะว่าทุกอย่างจะเกื้อกูลกันหมดเป็นรูปแบบของการเกษตรที่สอดคล้องนะครับกับสมดุลของแร่ธาตุพลังงานและมีการเกื้อกูลประโยชน์ระหว่างกิจกรรมการผลิตต่างๆมากขึ้นใกล้เคียงกับระบบนิเวศตามธรรมชาติมากขึ้นนะครับตามธรรมชาติแล้วก็จะมีสัตว์มีช้างม้านะครับก็มูลสัตว์พวกสิ่งเหล่านี้ครับช้างม้าเก้งกวางอะไรก็จะเป็นบำรุงต้นไม้ในป่านะครับแล้วเป็นการเรียนแบบนะครับตัวอย่างของระบบการปลูกพืชผสมผสานกับการเลี้ยงสัตว์ก็จะมีการเช่นการเลี้ยงปลาครับเลี้ยงปลาในนาข้าวการเลี้ยงเป็ดในนาข้าวครับการเลี้ยงหมูและการปลูกผักการเลี้ยงสัตว์และการปลูกพืชไร่นะครับมันจะทำให้เกิดการเกื้อกูลกันนะครับการเลี้ยงปลาในนาข้าวนี่ค่อนข้างจะโอเคนะครับเลี้ยงมูลปลาออกมาก็สามารถบำรุงทำให้ต้นพันธุ์ต้นข้าวเราอุดมสมบูรณ์ข้าวอุดมสมบูรณ์เสร็จแล้วเก็บเกี่ยวแล้วก็สามารถนำมาทำเป็นหมักใส่ EM ใส่สาร EM ใส่กากน้ำตาลเพื่อว่าสามารถนำปลาลงไปปล่อยเลี้ยงแล้วสามารถกินซากของต้นข้าวซากของพืชต่างๆที่อยู่ในน้ำได้ครับก็เป็นการลดต้นทุนในการผลิตนะครับยกตัวอย่างขั้นต้นนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นการแนะนำครับเกี่ยวกับเกษตรผสมผสานนะครับคลิปสั้นๆนะครับข้อมูลแล้วก็สามารถค้นหาได้ตามเว็บไซต์ตาม YouTube ตามช่องทางต่างๆมีมากมายนะครับท่านใดที่มีข้อแนะนำติชมนะครับสำหรับเจ้าของคลิปนี้ครับวิถีพอเพียงเลี้ยงชีวีเกษตรอินดี้ครับท่านก็สามารถแนะนำคอมเมนต์มาได้นะครับเราจะพัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีความรู้มาแนะนำเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่สำหรับคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ